สวัสดีชาววันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันจันทร์8เมษายน2024นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ในสัปดาห์ที่2เทศกาลปัสกาในวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากบทเทศปัสกาโดยเซวโดคริสโตสโตมในหัวข้อบอกปัสกาฝ่ายจิตสมโภชปัสกาซึ่งเราเฉลิมฉลองนำความรอดมาสู่มนุษยชาติเริ่มจากมนุษย์คนแรกพร้อมกับมวลมนุษย์ได้รับความรอดและชีวิตตัวอย่างและรูปแบบที่คิดค้นขึ้นเพื่อแสดงความจริงครบครันและนิรันดรได้ปรากฏแจ้งแล้วในเวลานี้แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างและรูปแบบไม่ครบครันและชั่วคราวเมื่อความจริงปรากฏอยู่ต่อหน้าตัวอย่างก็ล้าสมัยไปเมื่อกษัตริย์ทรงปรากฏมาด้วยพระองค์เองพระรูปของพระองค์ก็ไม่มีใครแสดงความเคารพรูปแบบแตกต่างจากความจริงมากตัวอย่างปัสกาที่เป็นรูปหมายถึงการเฉลิมฉลองชีวิตสั้นๆของลูกหัวปีชาวยิวแต่ปัสกาแท้จริงเฉลิมฉลองชีวิตนิรันดร์ของมนุษยชาติผู้คนจำนวนน้อยรอดตายช่วงเวลาสั้นๆและไม่ช้าภายหลังก็ตายเทียบกันไม่ได้เมื่อมวลมนุษย์รอดตายด้วยเครื่องบูชาของพระคริสต์เจ้าองค์ปัสกาของชาวเราถ้าเข้าใจถูกต้องแม้แต่ชื่อก็บ่งชัดแล้วว่าทำไมสมโภชนี้จึงเป็นวันฉลองใหญ่ที่สุดคำว่าปัสกาแปลว่าการผ่านไปเพราะทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ฆ่าลูกหัวปีของชาวอียิปต์แต่ได้ผ่านบ้านของชาวฮีบรูไปการผ่านของทูตสวรรค์เป็นความจริงมากขึ้นสำหรับพวกเราเพราะไม่ได้แตะต้องพวกเราเลยพระคริสต์เจ้าได้ทรงปลุกเราให้กลับคืนชีพสำหรับชีวิตนิรันดรถ้าเราคิดถึงปัสกาแท้และถามว่าทำไมเทศกาลปัสกาและความรอดของผู้เกิดใหม่จึงถือว่าเป็นเวลาที่เริ่มปีใหม่คำตอบถูกต้องก็คือว่าเครื่องบูชาของปัสกาแท้เป็นการเริ่มชีวิตนิรันดรสำหรับเราอันหนึ่งวันเดือนปีหมุนเวียนอยู่เรื่อยไปไม่มีวันจบสิ้นจึงเป็นรูปแบบของนิรันดรภาพด้วยพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นเครื่องบูชาที่ได้ถวายสำหรับเราพระองค์ทรงเป็นบิดาของโลกหน้าพระองค์ได้ทรงทำลายชีวิตเก่าของเราและโดยน้ำที่ให้ชีวิตใหม่ของศีลล้างบาปเราได้ถือตามแบบอย่างการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์และพระองค์ได้ประทานชีวิตใหม่แก่เราการที่เรารู้ว่าพระคริสต์เจ้าทรงเป็นลูกแกะปัสกาทรงถวายพระองค์เองเพื่อเป็นเครื่องบูชาอุทิศแก่เรานั้นทำให้เราเห็นว่าเวลานี้ทรงถวายพระองค์เองเป็นเวลาเริ่มชีวิตใหม่ของเราการถวายองค์ของพระคริสต์เจ้าสำหรับเรานั้นมีผลสมบูรณ์เมื่อเราทราบถึงพระคุณนี้และเมื่อเราเข้าใจถึงชีวิตที่พระองค์ประทานแก่เราโดยการถวายเครื่องบูชานี้เมื่อเข้าใจถ่องแท้แล้วเราจึงเข้ามาในชีวิตใหม่ด้วยใจร้อนรนและไม่กลับไปหาชีวิตเก่าอีกเป็นอันขาดเพราะชีวิตเก่านั้นนับว่าได้จบสิ้นลงแล้วตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเราได้ตายต่อบาปแล้วฉะไหนเราจะกลับไปเจริญชีวิตในบาปอีกครับนี่ก็เป็นคำเทศปัสกาโดยซูโดคริสโตสโตมนะครับก็ท่านก็เป็นนักเทศและก็เป็นผู้ที่อธิบายเรื่องปัสกาให้เราเข้าใจว่าที่แท้จริงแล้วปัสกานั้นนั่นความหมายก็คือการผ่านไปนะครับก็ยกเอาเรื่องที่พระเป็นเจ้าพระยาเวก็ทรงให้เทวดาทูตสวรรค์นั้นก็ได้ผ่านบ้านของชาวฮีบรูที่อียิปต์ไม่ได้ไปทำร้ายหรือว่าฆ่าลูกชายคนบุตรหัวปีของชาวอียิปต์ชาวฮีบรูแต่ว่าได้ทำลายล้างบุตรหัวปีของชาวอียิปต์เพื่อจะได้ให้กษัตริย์วาโรนั้นอนุญาตแล้วก็ได้ยอมที่จะให้ชาวฮีบรูพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์เพราะนั้นถึงเรียกว่าการข้ามไปการผ่านไปหรือว่าปัสกาคำว่าปัสกาก็มาจากคำนี้ในคำอธิบายในวันนี้ที่ท่านได้บอกไว้ครับแล้วก็เราก็จำได้นะพระเป็นเจ้าก็บอกให้ใช้เลือดแกะทาไว้ที่ขอบประตูอะไรอย่างนี้เลือดแกะเลือดทาไว้แล้วเมื่อเทวดาผ่านมาเห็นก็รู้ว่าอันนี้เป็นบ้านของชาวอิบูก็จะละเว้นไว้แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็เป็นสิ่งที่บุตรหัวปีของชาวอียิปต์นั้นก็จะต้องสูญเสียชีวิตเพราะพระเป็นเจ้าพระองค์ก็ได้ทำโทษได้ทำให้ชาวอียิปต์หรือโดยเฉพาะกษัตริย์ฟาโรห์นั้นได้ยอมที่จะให้ชาวฮีบรูออกจากประเทศอียิปต์พ้นจากการเป็นทาสนะมันเรียกว่าปัสกา
พราะนั้นก็หัวข้อที่บอกปัสกาฝ่ายจิตก็คือการพ้นจากความตายฝ่ายจิตใจพ้นจากความเจริญชีวิตกลับเป็นขึ้นมากลับเป็นขึ้นมาคือผ่านจากความตายอีกครั้งหนึ่งมาสู่ชีวิตและเป็นการผ่านจากความตายแบบผ่านไปสู่ชีวิตนิรันดร ด้วยไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวแบบสมัยพระธรรมเก่าแต่ว่าจะผ่านแล้วก็อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร นั่นคือปัสกาในความหมายที่เราได้ฟังในวันนี้ที่เราได้มีความทราบมีความรู้แล้วก็รู้ว่าปัสกานั่นก็คือเรื่องราวของการผ่านจากชีวิตความตายไปสู่ความมีชีวิตจากบาปไปสู่ความไม่มีบาปหรือปราศจากบาปการอยู่กับพระเป็นเจ้าตลอดนิรันดร นั่นเองนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ